สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนกลับมาอยู่กับ Travel Talk กันต่อนะครับช่วงนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จากกรมการท่องเที่ยวที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องของการแก้ปัญหาทัวร์ต้มตุ๋นและไกด์ผีระบาดนะครับรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณธิดาจงก้องเกียรติผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นผมคงต้องเรียนถามท่านผอ.เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นที่มีนักท่องเที่ยวไปซื้อแพ็กเกจที่จังหวัดกระบี่สุดท้ายแล้วกลายเป็นทัวร์ต้มตุ๋นเนี่ยตอนนี้ข่าวนี้มันเกิดขึ้นยังไงครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางบริษัทที่เป็นผู้ที่ทำความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาได้ไปร่วมออกรายการส่งเสริมการขายนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะโดยที่การออกเนี่ยนะคะปกติเนี่ยก็จะอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวนะคะจึงจะสามารถไปออกได้บริษัทดังกล่าวเนี่ยค่ะเขามีใบอนุญาตนะคะแต่ว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกให้เป็นเฉพาะพื้นที่นะคะในจังหวัดกระบี่นะคะเขาสามารถที่จะทำธุรกิจได้ในจังหวัดที่เขาจดทะเบียนคือกระบี่นะคะและจังหวัดที่อยู่รอบๆจากจังหวัดกระบี่นะคะเหตุการณ์เนี่ยก็คือตอนออกตอนเขาไปขายเนี่ยก็คือเขาถูกต้องทุกอย่างนะคะธนทรก็จึงได้ให้เขาสามารถที่จะออกร่วมรายการได้หลังจากที่จับคุณประทีปได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ได้เล่าให้ทางตำรวจแล้วก็ทางพวกเราฟังเนี่ยนะคะว่าเดิมเนี่ยเปิดมาประมาณ6ปีนะคะธุรกิจก็ดีมาตลอดนะคะมีสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเนี่ยปีหนึ่งเป็นร้อยล้านนะคะแล้วก็มีลูกค้าจำนวนมากแต่เนื่องจากว่าในครั้งนี้ที่ต้องการเป็นคดีที่ช่อกงประชาชนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยเขาได้มีการเหมือนกับว่าช็อตเงินนะคะนะคะเพราะเขานำเงินที่ได้จากที่ขายเนี่ยไปลงทุนธุรกิจโรงแรมที่แถวๆวังน้ำเขียวด้วยที่อันนี้ทราบจากเจ้าตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวก็กำลังจะมีจดหมายไปถึงผู้ประกอบการที่เป็นพวกห้างร้านต่างๆว่าเวลาที่จะมีบริษัทนำเที่ยวไปตั้งบูธเนี่ยนะคะจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของใบอนุญาตต่างๆเพื่อถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวงประชาชนต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องของการที่จะขายในงานที่จะส่งเสริมการขายเนี่ยนะคะทางท่านที่ดีก็มีนโยบายที่จะออกเป็นคำสั่งของประกาศของคณะคสช.นะคะเพื่อที่จะให้กรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็อนุมัติในเรื่องของการจัดการงานส่งเสริมการขายขึ้นนะคะโดยที่ว่าทุกครั้งที่มีการส่งเสริมการขายนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะต้องแจ้งมาที่กรมนะคะแล้วก็ขอให้กรมเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็เราก็จะไปตั้งบูธในงานเพื่อที่จะมีสามารถที่แบบนักท่องเที่ยวถ้าจะซื้อรายการนำเที่ยวเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนจากเราณขนาดนั้นณขนาดนั้นค่ะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเชิญมาแต่ว่าบางรายการก็ไม่ได้เชิญมาเหมือนกันคืออย่างในกรณีนี้เนี่ยเขาก็มีใบประกอบการถูกต้องเขามีถูกต้องหมดแล้วเขาก็ไม่ได้ขายเกินพื้นที่ที่เขาประกอบการได้ค่ะเขาก็ขายใช่แต่ว่าเขาแต่ว่าเขาก็มีปัญหาถึงแม้ว่ากรมจะไม่ได้เป็นคนจัดงานนี้ขึ้นมานะครับงานส่งเสริมการขายที่บริษัทนี้มาออกงานเนี่ยแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้ให้ใบอนุญาตประกอบการเนี่ยทางกรมเนี่ยจะดูแลรับผิดชอบยังไงบ้างครับคือปกติเนี่ยเราจะต้องเขาจะต้องส่งรายชื่อมาให้เรานะคะเราก็จะตรวจสอบนะคะถ้าบริษัทไหนหรือว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตต้องส่งจริงๆคนจัดงานเนี่ยต้องส่งมาให้เราตรวจล่วงหน้านะคะแล้วเราก็ตรวจพร้อมทั้งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเชิญเราไปออกบูธด้วยนะคะแต่ก็มีบางรายการที่เขาก็ไม่ได้แจ้งเราว่าจะจัดนะคะรายการใหญ่ๆเนี่ยแหละค่ะไม่ได้จัดเราก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าถึงเราไม่ได้ไปเราก็ไปตรวจได้ค่ะนะคะว่ามีการจัดอย่างเงี้ยเราจะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะแจ้งเขานะคะว่าพวกที่ออกร้านเนี่ยให้นำแบบว่าสำเนาของใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลยค่ะถ่ายแล้วก็ติดไว้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะนะคะนะคะเราก็จะมีอันนี้ให้ติดไว้ที่บูธเพราะว่าปกติใบนี้เราออกให้เนี่ยจะต้องไปติดที่บริษัทที่ตั้งของบริษัทนะคะเพื่อที่จะโชว์ให้ผู้นักท่องเที่ยวที่จะมาซื้อบริการเนี่ยเห็นว่าอันนี้มีลายเส้นแน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในงานออกร้านเนี่ยนะคะเราจะไปตรวจค่ะ
เราก็จะขอดูใบอนุญาตนะคะถ้าไม่มีใบอนุญาตเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทีนี้เราจะมีมาตรการป้องกันยังไงบ้างครับเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือมีบริษัทที่มาต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับมาตรการแรกเลยนะคะทางเราก็มอบหมายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะทั้งส่วนกลางนะคะแล้วก็ในสาขาต่างจังหวัด4สาขาได้ออกไปตรวจสอบดูเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะว่าให้เป็นถูกต้องแล้วก็มีใบอนุญาตครบถ้วนพวกนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการที่จะกำหนดให้มีการต้องขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวในการที่จะไปเปิดบูธในที่ต่างๆนะคะแล้วก็ในการที่จะขออนุญาตจัดงานของภาคเอกชนเนี่ยนะคะเราจะมีประกาศของคสช.เพื่อที่จะให้มีการขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวก่อนที่จะไปเปิดรายการส่งเสริมการขายนะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะสำหรับบริษัทนำเที่ยวที่ไปเปิดในห้างต่างๆเนี่ยนะคะเราจะมีหนังสือไปถึงทุกห้างเลยนะคะว่าจะอนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวเนี่ยไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายรายการนำเที่ยวตามห้างของเขาเนี่ยก็ให้เขาตรวจสอบความถูกต้องพวกนี้ด้วยนะคะเรื่องการมีใบอนุญาตต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะถือว่าถ้าเขาไม่ตรวจสอบหรือปล่อยให้ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยไปเปิดบูธเนี่ยนะคะก็จะถือว่าห้างนั้นจะต้องมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีบางรายเนี่ยไปทั่วประเทศนะคะไปตามบูธต่างๆทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่ตนได้รับใบอนุญาตเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้บางทีเราก็ไปตามไม่ทั่วถึงเดี๋ยวเราจะออกมีหนังสือไปนะคะค่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณธิดากันต่อเรื่องของการจัดการกับไกด์เถื่อนที่มีอยู่เต็มตลาดการท่องเที่ยวของบ้านเราครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน